นี้ผมเราจะอยู่ในโลกอัพไซด์ดาวครับหรือว่าโลกหัวนั่นเองนะครับมันก็ได้ให้เราเนี่ยกลับมาเป็นโลกเหมือนเดิมให้ได้นะครับคือเป็นโลกปกตินะครับผมนะฮะโอเคเราไปเริ่มกันเลยนะครับคลิปวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์พวกเราด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับผมโอเคลุยยังไม่เจออะไรเลยพี่ยังไม่เจออันนี้เลยพี่พยายามหาอยู่นะครับผมหาแล้วพี่พี่ผมเจอไข่ไก่ใช่เหรอเราจะเลี้ยงไก่ผมเอาไปฝากเราจะเลี้ยงไก่ใช่ไหมสุดยอดว่ะใช่พี่แล้วจะเลี้ยงไงพี่ทำไมอ่ะก็ให้ข้าวตัวนึงอ่ะให้ข้าวให้น้ำดิครับอุ้ยเราต้องให้ข้าวให้น้ำสิเหมือนที่เรากินข้าวกินน้ำไงโอ้พี่เจอลาพีดลาชุลีลาพีดลาชุลีพี่เจอลาพีดทุกคนโอ้สุดยอดไปเลยโอ้ปรากฏการณ์ใหม่ครับสุดยอดโอ้ปรากฏการณ์น้ำวิ่งขึ้นอะไรพี่ปรากฏการณ์นะปรากฏการณ์น้ำวิ่งขึ้นน้ำวิ่งขึ้นเอ้ยเออทุกคนวะเอ้ยผมนี่อย่างละวะคือบางทีนะโลกกลับหัวเนี่ยมันก็ทำให้เราเจออะไรใหม่ๆนะในใหม่ครับจริงพี่จริงใช่แต่เราไม่ต้องการเราต้องการกลับโลกเดิมใช่คนนี้เสียงละวะนี่เราอยู่อีกมิตินึงปะเนี่ยเออเหมือนมิติเราเดินเข้าประตูมิติดาวบอคือเราตื่นคือได้แล้วพี่จะพูดมิติดาวนะแต่พี่ไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวหาว่าพี่ไปสุดท้ายก็มีคนพูดจริงๆด้วยเออคือพี่ลืมอ่ะพี่พูดอะไรตั้งแต่เจอมิติดาวไอ้บอไอ้บอบอลที่ได้ก็พูดเลยละกันแล้วซอมบี้มาทางชีวิตแล้วพี่อ่ะขนาดระดับไหนเนี่ยพี่จะเจอลาวาแล้วลาวาลาวาโอเคพี่ลองกลับบ้านมาตอนนี้ดิทำไมจะเจอไก่ฝูงบักไม่เฮ้ยพี่อะไรเต็มไปหมดเลยพี่รู้ป่ะพี่บอลเหรอฮะผมเจออะไรไม่รู้เจออะไรมันเป็นแร่แร่ใช่เหรอมันอาจจะเป็นแร่ที่ทำให้เรากลับสู่โลกเดิมก็เป็นไปได้นะวิแร่ใหม่ผมไม่มีที่ขุดว่ะไม้ก็ไม่มีกลับแล้วมันอาจจะเป็นโลกใหม่มันเป็นสิ่งที่ทำแบบประดิษฐ์อะไรให้เรามันกลับโลกได้เพราะโลกใหม่ครับมันไม่เคยมีแร่นั้น New World พี่ New World โลกใหม่ไป New World ไปหาลาพีทไอ้วันพีทพี่ขุดเจอแต่ฝุ่น PM 25ฝุ่นมันแรงมากสมจริงป่ะไอ้สมจริงจริงจังเลยอ่ะเออการแสดงจริงมากเลยพี่โอ้โหมันคือการแสดงเราต้องทำตามนะเอ้ยพี่ผมพี่หายไปนานวะพี่หายไปนานวะพี่ไปขึ้นเหมืองมาเฮ้ยพี่ได้เพชรไปยังพี่ไม่เจอโหสวยงามเห็นสิ่งสีเขียวที่แบบว่าจับแต้งได้เอ้ยจับต้องไม่หาจับเฮ้ยได้แล้วโอ้โหได้ไปหนึ่งตับพี่หมดแล้วพี่หมดแล้วอะไรหมดอะไรหมดหมดแล้วมุกหมดมีเคยมีด้วยเหรออย่างเนี่ยอย่างนิวไม่เคยมีมุกเลยนะเชื่อเลยเออผมไม่มีมุกเลยนิวมีเพชรไม่มีมุกใช่ผมมีเพชรไงล่ะไอ้พวกใส่กล่องใส่ไว้ในกล่องนะพี่เพชรอะไปต่อไปกันต่อไหนเสียงเราว่าคนแทนนี่เฮ้ยเฮ้ยคนนี้สิบคนเนี่ยอย่าเพิ่งเดี๋ยวอุ้ยมีอะไรอ่ะมีอะไรอ่ะกลายเป็นเหมือนเลสโตนเลยอ่ะไหนดูที่อุ้ยลอยเฮ้ยคนละมันเฮ้ยมันเป็นเฮ้ยมันลอยเฮ้ยมันแบบดูนะดูนะมันคือแรงน้ำถ่วงดูนะอย่าพี่ชนกำแพงนะดูนะเฮ้ยเห็นป่ะคือมันลอยแบบช้ามากมันลอยเหมือนแบบอยู่ในอวกาศอ่ะแอนตี้แมสแอนตี้แมสคืออะไรไอ้เก็บไว้สักคนแอนตี้สภาพอากาศพี่เออเอาวะไม่ใช่ว่าแปลว่าเป็นสิ่งที่ทำให้เรากลับสู่โลกเดิมได้อาจจะเป็นทำประตูมิติก็ได้พี่อุ้ยเฮ้ยมีส่วนไอ้บอลเริ่มมีความรู้อุ้ยฉลาดว่ะเออฉลาดว่ะอีกคนนึงฉลาดใครมีไม้มั่งไม้ไม่มีครับมีเอาทอดมาเอ้ยซอมบี้กับหัวพี่เอาทอดมาซอมบี้กับหัวซอมบี้กับหัวซอมบี้กับหัวมาดิครับเดี๋ยวซอมบี้เก็บไว้ก่อนจะไปกินโอ้เราจะได้กลับผ่านโคตรเยอะเราได้กลับสู่โลกก่อนแล้วใช่ไหมถ้าเราเจอแร่นี้
อยากเป็นเดวินป่ะเนี่ยเอ้ยซอมบี้มันก็ฆ่าเราไม่ได้ดูดิมันต้องมาตั้งต่อมีบล็อกต่อมันไม่เบื่อมันไม่เบื่อบ๊ายบายวายเสียเปรียบเหมือนกันนะอ้าวแบทแมนไม่เบื่อไม่เบื่อนี่นี่คอยดูบอลเออวะเราสามารถลงไปได้เว้ยคืออะไรแล้วขึ้นมาได้เอ้าน้ำหายเอ้าอะไรเนี่ยอะไรดีลูกเอาไปให้อุ้ยเออเดี๋ยวพลทหารโดนยิงเราพยายามเดินไปเซฟอาหารหน่อยโอ้ยพีทอดอุ้ยตกมาไหนวะเนี่ยเอ้ยตกเอ้ยเลวินขึ้นเมืองกันไม่เคยเลยเนี่ยไม่เคยมาโลกเลวินแบบนี้เลยเนี่ยแบบเราอยู่ข้างบนนะแล้วเราสามารถแบบเนี่ยเดินได้ด้วยเนี่ยเดินไปที่หนึ่งเดินแล้วเดินไปอีกที่หนึ่งได้เนี่ยเออดีเกินปกติเราต้องต่อบล็อกอันนี้เราไม่ต้องต่อเราต้องต่อลงเราต้องต่อลงอีกเดียวเฮ้ยโหเนี่ยทำไมเรามาเลวินครั้งนี้เราไม่ทำเป็นเราไม่ได้ด้วยคิปเปอร์เห็นเราอยู่ข้างบนทำไมเราไม่ได้ว้ายคิปเปอร์หน้ามือเฮ้ยเราเจอเลวินแล้วแปลว่าเราก็สามารถหาแร่นี้เพื่อหาทางกลับได้ดีพี่ใช่ไปดีเลยได้กลับโลกแล้ววะเป็นอัญมณีธานอสป่ะเนี่ยเข้าเรื่องธานอสอย่างเดียวเลยเราอ่ะโอ้สงสัยจะเป็นแฟนมาเวลสุดๆอ้าวเกือบตายคุณสบายเนี่ยมอนเตอร์ไม่ต้องกลัวมากเนี่ยเหมืองขึ้นเหมืองเลยป่ะเนี่ยพับผ่าโอ้โหเสียงข้างบนเสียงอยู่ของแบบเสียงอยู่แบบข้างบนน่ะไอ้เสียงอยู่ตรงเท้าอ่ะเสียงฟ้าร้องอ่ะโอ้โหโคตรน่ากลัวเอ้ยเจอท้องพี่ไก่ตัวมุกผมออกมาหายไปไหนแล้วพี่ไม่รู้เอ้าพี่ไม่เฝ้าไก่เลยอุ้ยเสียงไม่โคตรน่ากลัวโอ้ยเสียงไม่น่ากลัวเกินฟ้าผ่าบ่อยปะฟ้าผ่าแม่งโคตรน่ากลัวเดี๋ยวผมหาเพชรให้โอ้โหแม่งโคตรน่ากลัวเสียงฟ้าผ่าแม่งโคตรแสบปุ๋ยปรากฏการณ์ธรรมชาติโอ้โหทำไมฟ้าผ่าบ่อยจังวะสภาพอากาศมีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นก็ได้เออบางเสียงฟ้าผ่าหน่อยฟ้าผ่าดังไปพี่จะขึ้นไอพี่จะกลับลงไปนะจะลงไปบนท้องฟ้าไม่ใช่คำว่าลงนะเพราะเราต้องลงไงลงเพื่อกลับบ้านไงถ้าใช้ขึ้นก็คือขึ้นเหมืองเพราะโลกเรามันกลับด้านไงเราต้องเรียกอย่างนี้คือโอ้โหฟ้าผ่ารั้วกันเลยคือถ้าจะกลับบ้านนะขุดลงพื้นไปเลยครับกลับบ้านปกติเราเล่นเราอยู่ในโลกธรรมดาเราต้องอะไรขุดขึ้นเนี่ยนี่จะกลับบ้านต้องขุดลงเฮ้ยทำไมฟ้าผ่าแปลกๆอ่ะเฮ้ยมันอาจจะมีอะไรเกิดขึ้นก็ได้เฮ้ยต้องมีคนออกไปดูเฮ้ยปุ๊บเกือบตายไอ้แกแตกครับอยู่ไหนกันอยู่ในเหมืองเฮ้ยเฮ้ยใครโดนระเบิดเพียงอ่ะไปเจอลาวาจ่าจะโดนระเบิดด้วยไม่ได้นะจ่าตอนนี้ระเบิดไม่จ่าเฮ้ยโอ้โหข้าวก่อนอุ้ยแตกเสียงฟ้าผ่าโคตรน่ากลัวไม่มีที่คุณแล้วโคตรน่ากลัวเกินพี่เราไปเนเธอร์กันไหมพี่เออเฮ้ยเราไม่โดนลาวานะเราไม่โดนลาวานะถ้าไปเนเธอร์เดินชิวอ่ะบอกเลยไม่เราลอยขึ้นฟ้าเลยตกอย่างเดียวเลยเออหวานเนาะเฮ้ยเนเธอร์เราไม่โดนโสมบอกว่าไม่น่าโดนไปเนเธอร์เผื่อจะเจอเนี่ยเหรอเจอแร่ม่วงเหรอหรือว่าเจออะไรประตูว่าเจอแร่ม่วงไงพี่เจอทองพี่ขุดทองเจอมาสักพักแล้วทองอ่ะอุ้ยเสียงไม่มันน่ากลัวจังวะโอ้ฟ้าผ่าโคตรน่ากลัวเลยมียากขึ้นตรงนี้นะครับฟ้าผ่าไม่น่ากลัวเกินเฮ้ยนี่โอ้ยผมนี่โอ้ยฝนตกขึ้นมาเลยโอ้ดูดิฝนตกขึ้นมาเดี๋ยวฟ้าผ่ามันน่ากลัวจังวะดูดิฝนตกขึ้นผมขอปิดเสียงฟ้าผ่าแล้วกันไม่ไหววะฟ้าผ่าหูแทบแตกอยากลงไปสำรวจจังเลยโอ้ยฟ้าอยู่ใต้พื้นเดี๋ยวฟ้าผ่าโคตรน่ากลัวเพิ่งเคยพบเคยเจอการอยู่ในเหมืองไม่มือหัวสุดแหละใช่อยู่ในเหมืองพี่โดนอะไรอ่ะไฟไหม้ครับเนี่ยอ่ะพี่ลงมาได้แล้วนี่อะไรวะเนี่ย
ตรงใกล้ๆบ้านเรานะอย่าตัดต้นไม้เลยนะขอร้องเพื่อเรามีต้นไม้ได้เดินไปที่อื่นคือเราต่อบอกข้างล่างไม่ได้แล้วไงโอ้เออเดี๋ยวพี่จะต่อบล็อกพี่จะต่อบล็อกหินไปถึงป่าเลยนะเดี๋ยวบอสสวัสดีครับผมถึงป่าแล้วพี่สวัสดีครับพี่ต่ออยู่พี่ลันเดอร์เอ้ยสวัสดีครับเอาบอสเกิดนั่นเหรอครับมันผมเกิดเดียววันนี้สกิลท่านพี่ถึงป่าแล้วบอลแบบลงมาแล้วครับระวังครับเอ้ยสกิลท่านสกิลท่านโอ้ยบ๊ายบายไม้ไม่ได้ครับขาดไม้ไม่ได้ขาดไม้ไม่ได้ขาดไม้ไม่เป็นไรขาดไม้ไม่เป็นไรแต่ถ้าขาดเกินไปคงอยู่ยากเดี๋ยวไปต่อเลยไปต่อเลยบอลตัดต้นไม้ดิเออไปตัดอยู่พี่ตัดอยู่พี่ตัดต้นไม้ดิโอ้เริ่มต้นใหม่ทีพี่ตัดดิเออเอ้ยเอาว่ะตัดต้นไม้เลยเริ่มต้นใหม่เอ้ยโหไก่เต็มเลยตัดต้นไม้จะได้เริ่มต้นใหม่วะชอบว่ะแล้วเขาจะหาว่าผมไม่เฟี้ยวอ่ะเฟี้ยวไม่เฟี้ยวทำบล็อกเลี้ยวได้น่ะเพราะว่าตัดพวกนี้หมดแล้วปลูกใหม่ดีกว่าพี่ปลูกแล้วจะลงไปยังไงเราต้องลงไปเรื่อยใช่ไหมเราจะได้เริ่มต้นใหม่พี่เล่นไปแล้วเล่นไปแล้วใจเย็นใจเย็นเล่นไปแล้วเล่นไปแล้วบอลเอ้ยใหญ่อะเล่นไปแล้วเอ้ยพี่โบไม่ได้บอกให้ปูพี่โบบอกให้ตัดเออช่างไม่เถอะไปเถอะตัดต่อดีกว่ากูอะคือสับพวกกงพวกไก่ไม่กลับหัวเลยนะครับกลับดิพี่ใครบอกไม่กลับเนี่ยกลับเนี่ยไก่กลับหัวเนี่ยเห็นเลยล่ะไก่ยังอยู่คือพวกเรากลับหัวบอลตะไก่ไม่กลับโอ้ยผมตันอยู่ครับถามเล่นรายการผมตันอยู่แล้วมันเกิดอะไรขึ้นมันเป็นไงเล่นอะไรกันเอาไม่รู้เรื่องว่ะกลับแล้วกันหรอจากว่าเก็บดองไม่ค่อยอยู่บองก็เมาอยู่ดีทำอะไรกันหรอไม่หรอไม่หรอไรฟังไหมเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นหรอเกิดอะไรขึ้นหรอเวลาบอกเลยเราได้ฟังไหมถึงกลับแล้วหรอย้อมอะไรเราฝันนะเกิดอะไรขึ้นเล่าไม่ได้ครับเราเมาเดี๋ยวเล่าเยอะพี่ไหวเปล่าพี่ไหวปะพี่ยังไม่ไหวนะมันเมาพี่ไหวไอ้บอลนะไม่ไหวทำต่ออะไรนะไอ้บอลไม่ไหวบอลไม่ไหวพี่ไม่ไหวได้หมดอ่ะพี่ได้หมดใส่ได้หมดอ่ะกางเกงใส่เอลใส่เล็กอ่ะใส่ได้หมดอ่ะเดี๋ยวนะทำอะไรก็ทำได้ครับทำอะไรก็ทำได้หนาวฉันหนาวผมเห็นคนไปขั้วโลกเหนืออีกแล้วผมหนาวชอบเที่ยวก็ไม่บอกหนาวชอบเที่ยวก็ไม่บอกอะไรนะพี่ชอบเที่ยวก็ไม่บอกคนนี้ก็ชอบเที่ยวแต่ละคนนี่ชอบเที่ยวผมอยู่ประเทศไทยแต่คนที่ไม่ชอบเที่ยวก็เป็นคนดีเป็นคนรักครอบครัวโอ้ชิพาเล่าชิพาเล่าต้นไม้ตรงนี้กันเลยไอ้ต้นไม้ตรงนี้กันเลยจะให้ไม่นะต้องรีบปูทางต้องรีบปูทางเดี๋ยวต้นไม้ให้ทำไมบอลนี่ชอบทำอะไรเซลเซียลเนี่ยเออไม่นิวแล้วโอ้โหเดี๋ยวนะแล้วบอลก็ไม่เซียวผมก็มีบอลเป็นไอดอลน่ะเซียวแบบนั้นอ่ะเซียวอัมเบลกระปุกดิกระปุกงงภาษาดิงงเลยงงไปไก่ตาแตกเลยสิไม่งงได้ไงตอนนี้ผมคุยกับคนหรือคุยกับอะไรวะเนี่ยสุดยอดนี่ไอดอลก็จบไปแล้วครับคลิปนี้นะครับผมถ้าใครชื่นชอบนะครับผมและอยากติดตามต่อทั้งหมดมี3พาร์ทหรือ3คลิปนั่นเองนะครับผมรอติดตามนะครับยังไงก็ลงต่อเนื่องจบคลิปนี้ไปอีกไม่นานไม่กี่นาทีก็จะมีคลิปต่อนั่นเองนะครับผมโอเคถ้าใครชอบกดไลค์แล้วก็คอมเมนต์นะครับว่ายังไงว่าชอบหรือเปล่าครับกับการที่เรามาเล่นโลกกับหัวนะครับผมโอเคขอบคุณทุกคนมากที่ดูจนจบคลิปและใครอยากดูคลิปต่อคลิกเลยครับ